ก่อนนะฮะแพนซัมไทยแลนด์เนี่ยมีที่มายังไงครับแนนแพนซัมไทยแลนด์มีที่มาตรงที่แรกเนี่ยก็ตรงๆเลยว่าครับ3คนคุยสนุกๆ กันพอถึงตลาดว่าเอ๊ะจริงๆตลาดไทยเราไม่น่าสนใจที่จะไปเข้าตลาดจีนนะเพราะว่าไปนั่งที่ร้านกาแฟเล่นกันเลยเนาะพี่มอสแล้วก็นั่งคุยกัน3คนแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันว่าแพนด้าเนี่ยก็คือความฝันจีนของเราเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดเกาหลีมันทำซบเซาแล้วนะอะไรเงี้ยมีอะไรที่เรามองแทนกันได้ไหมก็มีครูอยู่ข้างๆจริงๆเรามีศิลปินมากมายที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาทำให้คนไทยตื่นเต้นนะครับเอ๊ะทำไมเราไม่ส่งคนของเราส่งออกไปแล้วก็ไปยึดหัวหาดนะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ดีที่แมนเขามีคอนเนคชั่นกับทางไต้หวัน找的我们的 Jessica เขาเป็นรายใหญ่ที่จัดการเรื่องเป็นพรีเซนเตอร์เลยอ๋อครับ其实我讲那么多主要是让大家来到泰国让所有的媒体都认识我们因为我知道现在有很多泰国的公司说跟我们汉森很熟因为可能我们语言的问题คือเขาตั้งใจนำทริปนี้มาเพื่อให้ทำความรู้จักกับคนแรกนะครับเราจะทำพิธีเปิดนะฮะตัวแฮนซัมไทยแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวการนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมานับ